ล่าสุดคุณชวนก็บอกว่าจะส่งเรื่องให้สถาบันพระปกเกล้านะครับซึ่งเป็นส่วนงานหนึ่งของรัฐสภานะครับไปพิจารณาไปออกแบบดูซิว่าจะรูปแบบของคณะกรรมการจะชื่ออะไรจะมีอำนาจอะไรหน้าที่อะไรยังไงจะคุยกันยังไงกรอบคิดเป็นไงรูปแบบเป็นอย่างไรโครงสร้างจะเป็นอย่างไรอันนี้ท่านชวนก็จะส่งให้ทางสถาบันพระปกเกล้าเขาไปดูก็คือเขาเป็นฝ่ายวิชาการนะ นะครับไปดูโครงสร้างตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่น่าสนใจนะครับว่าว่ารูปแบบของคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นอย่างไร